โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจัดงานวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติเมื่อวันที่10ธันวาคม2565นายแพทย์เมธีวงเสนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการวันรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติณลานกิจกรรมชั้น2ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดลพบุรีโดยแพทย์หญิงสุรัตยาสิริอาชากุลรองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหลังแรกของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเมื่อวันที่10ธันวาคม2511ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ถือวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติมาโดยตลอดโดยมีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค7แห่งทั่วประเทศของกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะให้กับประชาชนโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเป็นหน่วยงานที่ประจำในภูมิภาคเห็นความสำคัญของโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยโรคมะเร็งมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ไม่สามารถหาทางป้องกันโรคนี้ได้ 100% แต่สามารถลดอัตราการเกิดโรคในผู้ป่วยรายใหม่ได้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโรคมะเร็งจึงได้จัดโครงการวันรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งครับ